ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดหาได้ได้นะครับนี่หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างนะวิหารนี่แล้วก็สร้างบันไดด้วยนี่สร้างหลายๆอย่างห้องสมุดด้วยนะครับทางขึ้นถ้ำนาคาวัดป่ากินรีนะครับโพหมาแข้งบึงการนะทำบุญได้ที่0892296927นะครับผอ.ภูริทัศน์ภูชัยแสงครับอ่ะรูปร่างโครงสร้างแตกต่างนะครับยกแรกครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ในวันนี้นะครับคู่ในฝันของหลายๆท่านแหละครับตรงน้อยกับทางด้านของชัยครับต่อยกันที่128ปอนด์นะครับตัวที่4ของทีเด็ด99สัปดาห์นี้ครับก่อนหน้านี้กรุงไทยชนะที่รังสิตเมื่อวานนี้จอมโหดชนะที่อ้อมน้อยครับแล้วก็เพชรเมืองศรีชนะที่อตก.แห่งนี้ครับในขณะที่ชัยครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับวันนี้ต่อยในบ้านเลยครับต้อนรับการมาเยือนของทองน้อยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมรวมกับคุณสมหมายสกุลเมตตาครับกองทุนพัฒนากีฬาชาติสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาครับจัดรายการนัดยิ่งใหญ่ซุปเปอร์ไฟในวันเสาร์ที่16เมษายนนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสวนสาธารณะกวานพะเยาครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับไปดูแสงมณีขยี้กับลำน้ำมูลเล็กยอดเหล็กเพชรกับก้าวหน้าอีกครั้งครับแล้วก็กุหลาบดำนะครับกับก้องไกรใครน็อกใครครับยังมีคู่มวยดังๆอีกครับข้างนะครับโอ้โหรายการนี้ต้องดูเลยอ่ะใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนี่ไปเลยคนกรุงเทพก็จะต้องไปเยอะแล้วก็ขอสำคัญสมัยสกุลเมตตาไม่ต้องห่วงในเรื่องการนี่จัดมวยและแฟนชื่นชอบตลอดเอาวันนี้มาคู่เอกรายการนะครับฝ่ายแดงธงน้อยน้ำเงินชัยสอสอต้อย8ริ้วในเรื่องตีนนี่อยู่น้ำเงินตีนแม่นธงน้อยนี่ครบเครื่องต่อยมาตั้งแต่15-16อายุนะต่อยกามาตั้งแต่น้ำหนัก15-16ตอนนี้มา128วันนี้แล้วนะครับนั่นแหละครับลูกบัตรใหญ่ยังไม่หมดมวยดังนะครับเวลานี้มีอยู่2คนครับกราพจนกับทางด้านของธงน้อยนะครับถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็แสงอิรันเด่นชัยยอดบัวงามโอ้โหเด็ดดำรงครับนี่มวยดังๆของลูกบ้านใหญ่ทั้งนั้นแหละครับ10ทิศลูกบ้านใหญ่ครับอีกหลายต่อหลายคนเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับป๋าโจคงจะดูอยู่หน้าจอทีวีนะครับป๋าโจลูกบ้านใหญ่นะครับนายใหญ่แคมป์ลูกบ้านใหญ่ครับค่ายนี้ก็เก่าแก่ยาวนานเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเลยมวยดังๆเยอะในอดีตนะครับเมื่อปี2504ในมวยแชมป์เฟเธอร์นะครับนำศักดิ์ยุทธรกิจเนี่ยนะแชมป์เฟเธอร์ข้ามรุ่นไปชิงกับอดุล135ปอนด์เนี่ย126ข้ามไปชิง135ปอนด์ยกแรกนี่ต่อยอดุลเซโตทอลงไปนับเลยแล้วก็คาดเข้มขัดแชมป์135สมัยก่อนๆนี่มี126และ35เลยจูเนียร์ไลท์เวท130ยังไม่มีนะนี่แหละครับปี2504ที่ราชดำเนินนะวันนั้นก็ปรากฏว่าได้ถ้วยรางวัลของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนี่แหละครับนั่นแหละครับช่วยกันนับช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมนะครับมวยไทยครับหมดยกที่1ไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับการสดๆนะครับในช่วงระหว่างพักยกเลยครับกล้องนั้นจับมาเห็นทั้ง2ฝาก2ฝั่งครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2แล้วก็ต้องดูครับไม่ดูไม่ได้นะครับคุณสมัยสกุลเมตตาและก็คุณสุพิชพิทักษ์ธรรมครับร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาชาติสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยานะครับจัดซุปเปอร์ไฟในวันที่16เมษายนครับวันเสาร์ที่16เมษายนเวทีมวยชั่วคราวสวนสาธารณะกวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับนอกจากนี้ก็นอกจากคู่ไฮไลท์แล้วก็ยังมีคู่ดังๆอีกหลายคู่นะครับเพชรมณีขยี้กับทางด้านของเพชรมหาชนกล้องธรณีขยี้กับคมปตักนะครับนี่ดาวดังจากเพชรยินดีเช่นเดียวกันครับศิวกรกับเฮอร์คิวลิสยอด IQ กับธีรเดชนะครับแล้วก็เพชรสุขุมวิทกับทางด้านของเพชรพังงันนะครับเหนือเพชรกับสุดรักก็อาจารย์ประภาสเพชรไทยพงศ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาก็อย่าลืมนะครับขึ้นเหนือไปพะเยากันพะเยาควันพะเยาควันพะเยาโหสมัยก่อนเนี่ยพอเพลงควันพะเยามาเนี่ยใครที่มีแฟนอยู่ชาวเหนือโอ้โหขนลุกขนลุกเลยอ่ะแต่ชาวใต้ก็ขนลุกเหมือนกันนะมาดูว่าฝ่ายแดงธงน้อยนะครับน้ำเงินชัยในน้ำหนัก12823กับ25ครับส่วนสูงนี่แตกต่างนะครับเชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธน่าจะเข้มข้นเร้าใจกว่ายกที่ผ่านมาครับไกลๆครับขยับแล้วครับทางด้านของธงน้อยครับดาวดังในสังกัดศึกเพชรยินดีครับวันนี้ส่งมาร่วมสร้างสีสันในรายการมวยดีวิถีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับนั่นแหละครับด้านล่างครับเสื้อสีแดงๆครับมนใต้สักเมธีโบกเดินแล้วครับใช่ติดเบรกด้วยหมัดแล้วครับหมัดตัดลำตัวครับ
อ่ะทีบเอาไว้ครับเจ้าบ้านแล้วครับอ้าวขยับไปเรื่อยธงน้อยนะครับขวามือแดงชัยนี่ในเรื่องตีนี่แม่นแม่นแต่ว่าธงน้อยนี่แข็งแรงนะครับต่อยมาตั้งอามวยรอบว่างั้นเถอะ114-15ต้องโอ้ซ้ายสวยของธงน้อยแกต้นเข้ามุมเลยอ่ะชัยมีหมัดนะครับมีหมัดมีแข้งอ้าวมีทุกอย่างว่างั้นเถอะศิลปะแม่ไม้มวยไทยอ้าวแต่ว่าธงน้อยก็ช่วงหลังๆชนะตัวดีๆมาครับล่าสุดชนะน่ารักสจ.โต้งครับ3มีนาคมที่ผ่านมาครับที่ราชดำเนินครับคว้าแชมป์ช่องทูเลยครับก่อนหน้านั้นก็ชนะศักดิ์ศรีครับค่อยๆแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์คู่เลยครับทางด้านของธงน้อยครับเนี่ยครับเตะพับนอกครับเจ็บนะครับเตะข้อพับบริเวณข้อพับกับหมัดขวามาแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าสเต็ปการออกอาวุธของธงน้อยมีการพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยครับนี่แหละครับไม่ใช่เดินอย่างเดียวแรกต่อยมา114-15นี่แกเดินอย่างเดียวอ่ะมุทะลุแต่เวลานี้นี่มีเชิงเติมมาด้วยนะครับอ้าวชัยทุกลูกก็ว่างั้นเถอะต้องทำให้ใช้หมดแรงให้ได้ธงน้อยอ้าวชัยนี่ในเรื่องฝีมือเชิงชกความได้เอาหมดยกก่อนแล้วก็สม OT ดีเพราะมีซิงค์ขวดใหญ่แค่10บาทเชอร่านะครับแล้วก็มีทั้งไอเฮิร์บผ่านมา2ยกครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับยกที่3ตามต่อนะครับเอาละครับเชื่อว่าทั้งคู่ครับต้องปล่อยของแล้วครับปัดมาแล้วครับชัยเนี่ยครับนาทีแรกครับของยกที่3ครับปล่อยของแล้วครับใครมีของต้องปล่อยนะครับยกนี้ครับโอ้ยเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้เหลือเกินเอ้าใช้เอ้าธงน้อยตั้งแล้วต่อยได้ต่อยไปเอ้าเอ้าธงน้อยบุกเลยบุกหนักนี่แหละศึกมวยดีวิถีไทยต้องต่อยกันงั้นอย่างนี้โอ้โหคุณต๋องเชียงใหม่นี่ลุ้นเลยดูที่ตู้อยู่ที่ตู้เชียงใหม่ด้วยเอ้านั่นแหละครับใช่ครับวงในไม่ปะทะด้วยศอกซ้ายใส่เข้าไปเอาละครับธงน้อยเกาะได้แล้วครับเครื่องหมายการค้าของธงน้อยอยู่ตรงนี้ครับตีได้ไม่ได้ครับใครตีใครครับซ้ายยัดแล้วก็เนี่ยครับตั้งกำแพงหน้าไว้ครับชัยเลือกครับเลือกออกครับไม่สเปสปะยังไม่เร่งนะครับยังไม่เร่งเกมครับหมัดขวามาเอาอย่าหมดนะอย่าหมดแรงแล้วกันธงน้อยแกดื้ออย่างเดียวอะดื้อด้านเอาไม่เดียวก็ยังตีไม่อยู่นะครับธงน้อยเอาเด็กดื้อเด็กดื้อเอาชัยต้องกันโอ้โหแกนายแล้วนายเอาฟันมีทุกลูกชัยนี่ครบเครื่องเอานั่นแหละครับวงในครับพยายามขวางหน้าเอาไว้แล้วครับชัยแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับโอ้ยศอกซ้ายธงน้อยครับดอกนี่ครับแลกกับแข้งซ้ายมาเลยครับท่านผู้ชมได้ดูของดีอีกแล้วครับโอ้โหกระตุกธงน้อยครับล้มลงไปกองกับพื้นเวทีลุกขึ้นมาครับเดินต่อครับธงน้อยอย่างที่อาจารย์สมิงขาวเรียนไปครับโดนไม่ยี่ราแล้วครับไม่สะทกสะท้านครับเด็กดื้อครับเอาละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะดื้อได้ขนาดไหนครับโอ้โหจัดมวยอย่างนี้แฟนซีดเลยชื่นชอบตลอดธงน้อยแดงน้ำเงินชัยนี่แหละครับ128เอ้าล้วนๆเอ้าอย่าหมดนะชัยอย่าหมดนะธงน้อยแกดื้อด้านเอ้าดื้อตลอดนั่นแหละครับวงในตั้งแขนขวางหน้าไว้ครับชัยพยายามจะดันออกธงน้อยจี้ติดถึงตัวตลอดครับเอาละครับอยู่ที่วงในครับเอาละครับหมัดซ้ายใส่เข้าไปธงน้อยช่วงหลังๆกำลังสดกำลังห้าวแล้วครับอุ้ยถีบหน้าบาทาลูกพักด้วยครับแข้งซ้ายชัยติดปั้งโอ้โหโอ้โหชกยังไงเนี่ยชกกันยังไงเนี่ยมันอย่างนี้เอาแลกเลย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 เอาปัง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 โอ้โหเป็นคนเลยนะครับชัยนั่นแหละครับโอ้โหก๊อกไหนครับก๊อกไหนครับอ้าวธงน้อยลงไปตะครุบกบกลางเวทีอีกแล้วครับมาลุกขึ้นมาเดินต่อครับเสียบเข้าไปหมัดขวาชัยเลือกครับชัยไม่แรงด้วยไม่เร่งด้วยครับเลือกครับเอาละครับหมัดขวาธงน้อยเกาะในได้โอ้ยสุดๆครับสุดๆชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาตาครับก่อนชมยกนี้นะครับมวยไทยพลังใหม่ครับฝากแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับมวยไทยพลังใหม่ในวันพุธที่6เมษายนเจอกันที่ราชดำเนินครับเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกาครับไปดูมังกรทองกับพลังบุญยอดศิลากับอนุวัฒน์แล้วก็ยกเงินกับโกโก้ครับเป็นสยามครับเดิมพัน 400,000 กับทางด้านของเพชรอันดาอ่ะบนเวทีตามต่ออุ้ยศอกซ้ายครับธงน้อยครับแม่ต้องเสริมศอกแล้วครับอ่ะเอาครับไม่ต้องจับนะครับรูปร่างโครงสร้างดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจับครับเสียบเข้าไปโอ้จัดแบบนี้นี่แฟนติดทั้งเมืองติดทั้งเมืองนี่
ตองเชียงใหม่ดูรายการนี้บอกว่าโอ้ชมชอบมากโอ้โหออกแข้งลงดันประตู2ดอกแต่ว่าธงน้อยไม่หยุดธงน้อยหาเรื่องอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวนะครับธงน้อยแดงนั่นแหละครับใส่กันยับแล้วครับแข้งซ้ายหน้าครับทางด้านของชัยครับบิดอุ้ยมาต้องบอกว่าเสียวไส้ซุกช็อตเลยครับเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับคู่เอกคู่ไล่ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับโอ้โหเฟี้ยวเลยครับเฟี้ยวครับเฟี้ยวแล้วจะเลี้ยวไหนครับธงน้อยครับกันทารักษ์ศรีสะเกษซ้อมอยู่ที่เด็ด99ใช่ครับคุระบุรีพังงาครับซ้อมอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับโอ้โหคู่เอกวันนี้ธงน้อยก็ดื้อจริงๆนะครับโอ้ชัยต้องอย่าหมดนะชัยอย่าหมดแรงโอ้โหโดนสอบไปที่เอ้าซ้ายมาซ้าย2ดอกเอ้าเตะมาธงน้อยเดินอีกธงน้อยหาเรื่องอย่างเดียวทะเลาะไม่เลิกเอ้า1 2ชัยเอ้า1 2อย่าหมดนะเอ้าธงน้อยเตะขวาชัยต่อยหมัดเอ้าต่อยแล้วต่อยแล้วเอ้าอย่าหมดนะชัยโอ้โหหัวใจจะวายนะครับหัวใจจะวายครับหมัดตัดลำตัวชัยดันออกไปครับธงน้อยศอกซ้ายมาโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยครับว้าวเลยครับแม่เจ้าครับหมัดขวาชัยโอ้โหทีไว้ธงน้อยเอาหมัดขวาอีกแล้วครับธงน้อยแม่ร่างกายกำลังห้าวเลยครับตอนนี้ร่างกายกำลังห้าวหมัดขวาเอาแล้วครับหมัดกับเข่าแลกกันเลยครับโอ้โหต้องดูว่าชัยอยู่ได้หรือเปล่านะครับหมดหรือไม่หมดชัยหมดหรือไม่หมดธงน้อยเดินตลอดเอ้ามาไม่มีเกียร์ถอยเลยนะครับธงน้อยเอ้าเดินอีกแล้วเอ้าศอกไปชัยเตะมาโอ้โหธงนี่แหละคู่เอกวันนี้นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นั่นแหละครับไม่ต้องเกาะไม่ต้องจับเลยครับแข้งขวานำเข้าไปครับคราวนี้ยกเลยครับธงน้อยครับ178เซนติเมตรครับยกเสียบยกเสียบนะครับอ้าวหมัดขวามาอีกแล้วครับชัยช่วงท้ายปลายยกอ้าวธงน้อยไม่เดินธงน้อยไม่เดินธงน้อยมาหยุดอ้าวโอ้โหชัยเดินหรือไม่เดินครับอยู่ที่การตัดสินใจบนเวทีเลยครับเอ้าโอ้โหเราใจขนาดนี้เอ้าธงน้อยไม่เดินแล้วเอ้าถือว่าร่างกายดีโดนมาโอ้โหคู่เอกวันนี้หาดูอย่างนี้ไม่ได้หมดยกที่4นะครับหมดยกที่4ท่านไทยนี่คือคู่มวยในสัปดาห์หน้าครับบนเวทีเรามาตามกันต่อครับเอาละครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายนะครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเนี่ยครับธงน้อยหันมาต่อยในเกมรับแล้วครับหลังจากที่เดินมาตั้งแต่ยกแรกครับจนถึงช่วงท้ายยกที่ผ่านมาครับเอาละครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับใช่ครัมเป้าเจอหรือไม่เจอครับใช่จะครัมเป้าเจอหรือไม่เจอครับเนี่ยครับอยากทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับอยากทำอะไรต้องรีบแล้วครับหมัดขวาธงน้อยถอยมากระแทกด้วยหมัดซ้ายครับหาที่โล่งๆครับร่างกายกำลังดีแล้วครับกำลังขาขึ้นเลยครับธงน้อยช่วงนี้ครับพลิกออกมาทางด้านขวาครับมาหน้าติดตามนะครับธงน้อยครับเวทนี้น้ำหนักนี้ครับไฟต่อไปจะเจอกับใครครับเอาละครับหมัดขวาใช่พยายามจะส่งสัญญาณครับธงน้อยครับส่งสัญญาณด้วยการยักคิ้วหลิวตาแล้วครับตั้งกาดสูงๆเอาไว้ครับเนี่ยครับต้องการแสดงสปิริตเลยครับแต่ว่าในเมื่อฝ่ายตรงข้ามคู่ต่อสู้ครับยังไม่ทิ้งกาดธงน้อยก็ทิ้งกาดไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างนั้นเป็นไปได้หมดครับหมัด1 2ครับไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเดียวเหมือนอย่างที่อาจารย์สมิงขาวเรียนไปครับเนี่ยครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับพลิกออกทางด้านข้างแล้วครับธงน้อยโอ้โหเนี่ยครับเลือกเลยครับเวอร์ชั่นใหม่ต้องบอกว่าใช้ไหลครับธงน้อยเวอร์ชั่นใหม่ใช้ไหลเลยครับใช่โอ้โหต่อยเชือกเลยครับชุดนี้กระแทกด้วยมาซ้ายอีกแล้วครับถีบไว้ครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับของยกสุดท้ายแล้วนะครับใช่แตะนวมครับยาศึกส่งสัญญาณยาศึกเรียบร้อยแล้วครับธงน้อยสะใจเลยครับควงกับปั้นเลยนะครับควงกับปั้นด้วยความสะใจด้วยความมั่นใจแล้วนะครับไม่มีใครตำหนิแล้วครับแบบนี้ครับไม่มีใครตำหนินะครับเพราะว่า4ยกที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าสุดไปแล้วครับเดินวนรอบเวทีแล้วครับนาทีนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับ
มวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ PPTV HD เสิร์ฟความมันครับจากสนามมวยอตก.จังหวัดนนทบุรีนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 11:45 เป็นต้นไปครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมาครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมาครับเรียนผลอีกครั้งครับชัยนรงค์ชนะตะวันรุ่งนะครับเพชรตวนเป๋น็อกทางด้านของนิชาวครับทูมาโร่ชนะน้องบิวครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเนี่ยครับเป็นภาพความประทับใจนะครับสวยงามน่ารักครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับบนเวทีนั้นพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็มีดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยทอนทาแล้วก็วรชิตจำชื่นครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับดาวดังวัย23ปีจากกันทารลักษณ์ศรีสะเกษครับทีเด็ด99ตัวที่4ของสัปดาห์นี้ครับเนี่ยครับ4คนชนะหมดทั้ง4คนนะครับติดตามผลงานของธงน้อยครับนี่แหละครับรางวัลก่อนเลยนี่รับจากเสือ11ตัวนะครับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด